สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะฮะไม่ยาวนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายทำนะฮะผมจะอธิบายวิธีการเซตระบบที่ง่ายที่สุดนะฮะต่อจากเมื่อวานก็คือการใช้แสงหน้าต่างนะครับก็วันนี้แสงมันเข้ามาจากด้านนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยเอารีเฟลคเตอร์ตัวนึงนะฮะเป็นคล้ายๆเป็นฉากนะฮะสีขาวเพื่อสะท้อนแสงชิ่งกลับไปทางด้านนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำวิดีโอนะครับผมจะลองโชว์วิธีการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเราทุกคนมีอยู่แล้วนะครับในการถ่ายคลิปว่าภาพจะออกมาเป็นอย่างไรครับติดตามกันนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพจากโทรศัพท์นะฮะมือถือนะฮะซึ่งเราจัดแสงนิดนึงนะฮะใช้แสงหน้าต่างอันนี้ไฟทุกดวงนี่ผมปิดหมดเลยนะครับไม่ได้เปิดเลยสักดวงเดียวนะฮะใช้แสงธรรมชาติล้วนๆเลยซึ่งเป็นแสงที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันจัดง่ายแล้วก็ได้สีออกมาธรรมชาติมากๆนะฮะแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยฮะก็หยิบมือถือขึ้นมาวางแม็กปั๊บนะฮะทำระบบเสียงดีๆแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะสำหรับการจัดแสงเซตนี้นะครับผมก็นำรีเฟลคเตอร์ตัวหนึ่งฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นฉากในการถ่ายภาพนะฮะเป็นฉากสีขาวเพื่อสะท้อนแสงที่มันชิ่งมาจากทางนี้นะฮะแสงมันสะท้อนมาจากทางนี้นะฮะมันชิ่งกลับมาทางนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้มีแสงสีขาวเนี่ยมาโดนหน้าเราบ้างนะฮะจากทางด้านนี้นะครับผมจะแพนกล้องไปให้ดูรอบๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นว่าระบบที่ผมเซตเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมเซตให้ดูนะฮะแบบระบบง่ายที่สุดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูรอบๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นฉากถ่ายภาพนะฮะเป็นฉากถ่ายภาพแล้วก็แพนมาอีกนิดนึงก็จะเป็นกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่เห็นไหมฮะข้างหลังที่เป็นรกๆนี่เวลาเราถ่ายเราก็พยายามหลีกเลี่ยงข้างหลังที่มันรกๆนะฮะแล้วก็ถ่ายแค่ให้มันไม่รกนะฮะก็กลับมาเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดกลับไปกล้องนี้นะครับนี่นะครับก็เวลาเราใช้2กล้องในการถ่ายนะฮะเราก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมานะฮะเวลาเรานำไปเข้าโปรแกรมตัดต่อนะครับแล้วก็ตัดไปกล้องโน้นทีนึงตัดมากล้องนี้ทีนึงแต่ระบบเสียงนี่นะเราอัดดีๆอยู่แหล่งเดียวเลยนะครับแต่ว่าทางที่ดีนี่ควรจะมีอัดสำรองไว้นะฮะเพราะผมเจอปัญหาระบบเสียงเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะบางทีเสียงอัดไปแล้วมันตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใช้เสียงที่สำรองที่เราอัดเอาไว้เนี่ยนะฮะเป็นแทร็กเสียงในการทำวิดีโอคลิปของเรานะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะเสนอเทคนิคในการถ่ายทำวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกของYouTube Channel ของเราเนี่ยนะติดตามกันคอยติดตามนะครับเพจของเราชื่อว่าวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ Channel YouTube ก็เป็นชื่อเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูภาพระดับ Full HD นะฮะต้องไปดูที่ YouTube เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูแค่เนื้อหาเฉยๆก็ดูใน Facebook ซึ่งจะเป็นความละเอียดระดับ 720p นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ